วันนี้จะเล่าถึงเรื่องของนักเรียนโขงคนหนึ่งชื่อในอ่องในอ่องเนี่เป็นลูกคนพอมีอันจะกินนิสัยดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวเองถึงวัยเรียนก็ทำโยเยไม่ยอมเข้าโรงเรียนเหมือนกับเด็กรุ่นเดียวกันอายุเกือบสิบขวบพ่อแม่ถึงได้เกลี้ยกล่อมจนยอมเรียนหนังสือสำเร็จทำให้ในายอ่องได้ชื่อว่านักเรียนโขงเพราะว่าอายุมากแล้วก็ตัวโตกว่าใครเพื่อนนายอ่องก็เลยตั้งตนเป็นหัวโจก มีพวกเด็กตัวเล็กๆชั้นเดียวกันเป็นลูกน้องใครกล้าหือไม่ยอมลงให้ในอ่องก็จะทุบตีทุกครั้งที่อยู่ห่างสายตาครูจนไม่มีนักเรียนคนไหนกล้าขัดขืนเมื่อเติบใหญ่เป็นวัยรุ่นในอ่องก็ริกินเหล้าสูบบุรีตั้งแต่เรียนชั้นประถมริเสพเฮโรอีนตอนเรียนมัธยมกลายเป็นวัยรุ่นติดยาวันไหนไม่มีเฮโรอีนให้เสพจะงุดหงิดอารมณ์เสีย ลูกน้องต้องเรียรายเงินคนละเล็กคนละน้อยให้เขาเอาไปซื้อเฮโรอ,อีนต่อมาลูกน้องสามสี่คนก็ติดยาตามในอ่องด้วยก็เลยสิ้นเปลืองมากต้องตั้งแก๊งโจรดักจี้ปล้นใครก็ได้ที่เดินผ่านมุมตึกใกล้ทางรถไฟที่ตรงนั้นเป็นตรอกเล็กๆมีทางเท้าให้คนเดินสองข้างทางเป็นกำแพงรั้วบ้านกลางตรอกเป็นตึกแถวห้าคูหาถัดจากตึกแถวเป็นทางสามแพร่ง ตรงไปจะเป็นกำแพงรัว้วเลี้ยวซ้ายจะเป็นป่าละเมาะมุมตึกติดกับป่าละเมาะนี่แหละที่นายอ่องชอบพาลูกน้องมาซุ่มทําตัวเป็นโจรมุมตึกยังไม่คิดจะจี้ปล้นใครก็เก็บหมวกผ้าไว้คิดจะปล้นเมื่อไหร่ก็จะสวมหมวกผ้าคลุมหน้าเป็นไอ้มงความจริงชาวบ้านร้านตลาดละแวกนั้นพอจะรู้ระแคะระขายว่าใครคือแก๊งโจรมุมตึกแต่ไม่มีคนกล้าประกาศดังๆว่าเป็นนายอ่องกับพวกเพราะว่า ผู้ใหญ่ของวัยรุ่นแก๊งนี้ทำงานที่ประเภทสามารถให้คุณให้โทษแก่ชาวบ้านได้อีกทั้งยุคสมัยนั้นพวกที่สามารถให้คุณให้โทษแก่ชาวบ้านก็มีอิทธิพลอำนาจขับว่าความที่ชาวบ้านเกรงบาร,รมีผู้ใหญ่ของแก๊งวัยรุ่นพวกเขาก็เลยต้องดูแลความปลอดภัยให้ตัวเองตกค้ำไปแล้วหากมีความจำเป็นจะต้องเดินผ่านตรอกอย่างน้อยก็ต้องชวนพักพวกเดินไปเป็นเพื่อนสองสาคน ถึงจะอุ่นใจว่าคืนนี้เราไม่โดนใครปล้นแน่เดือนไหนชาวบ้านระวังตัวเป็นพิเศษไม่มีใครพลาดท่าแก๊งในอ่องเลยพวกมันก็จะปรับเปลี่ยนตัวเองเป็นผู้ขวางขวางเจอชาวบ้านละแวกนั้นจะแบมือของเงินใช้เอาดือด้อแต่วิธีพูดก็ทำเป็นคนตกทุกข์ได้ยากประมาณว่าเวลานี้ทะเลาะก,กับผู้ใหญ่ในบ้านข้าวก็ยังไม่ได้กินสักเม็ดขอตังค์ซื้อข้าวกินสักร้อยหนึ่งเถอะจะไม่ลืมพระคุณเป็นอันขาด ชาวบ้านเสียไม่ได้ก็ต้องควักกระเป๋าให้ไปเพราะเคยมีประวัติด้วยคนที่ไม่ยอมให้ในี่ตกกลางคืนโดนมือมืดเอาก้อนหินกว้างหลังคาบ้านหน้าต่างบ้านไหนเปิดทิ้งไว้ก้อนหินก็จะลอยเข้ามาทางหน้าต่างข้าวของเสียหายปนปี้ยิ่งกว่าเงินร้อยบาทหลายสิบเท่าผลงานโจรมุมตึกที่เลวร้ายแบบสุดๆได้แก่คราวจี้ปล้นชายขาพิการมาแต่กำเนิด คือขาทั้งสองข้างของแกโกงเหมือนกับวงเล็บมาเรื่องมีว่าชายขาพิการเนี่ยเพิ่งจะย้ายจากที่อยู่เดิมมาปลูกบ้านบนเนื้อที่50ตารางวาในตรอกแข่งนั้นเขาไม่เคยได้ยินกิติศัพท์โจนมุมตึกมาก่อนแล้วก็ยังไม่รู้จักสนิทกับคนแถวนั้นก็เลยไม่มีใครเตือนแกฝ่ายในอ่องกับพวกประเมินเอาเองว่าคนมีเงินซื้อที่ปลูกบ้านก็ยอมหมายถึงคนมีอันจะกิน คือหนึ่งขณะที่ชายขาพิการนั่งกินข้าวอยู่ที่ร้านหน้าปากตรอกแก๊งนายอ่องเห็นอย่างนั้นก็รีบไปซุ่มรอตรงมุมตึกเมื่อเหยื่อเดินผ่านทางสามแพร่งอันตรายพวกโจรวัยรุ่นก็สวมถุงผ้าเป็นไอ้โมงจี้ชิงทรัพย์ทันทีพะเอิญชายขาพิการในฟังเสียงพูดของนายอ่องออกว่าเสียงเด็กไม่อายุอาอายุยังไม่ถึงสิบห้าปีก็นึกประมาทว่าเด็กจะไปมีน้ำยาอะไร เขาเองมีปืนสั้นติดตัวอยู่ผิดนักก็จะใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าขู่เด็กเกเรพวกนี้ให้กลัวชายขาพิการก็เลยอวดเก่งกับนายอ่องอย่างไม่กลัวเกรงหารู้ไม่ว่านายอ่องเนี่ยเป็นคนใจดำอำมหิตเมื่อเหยื่อกล้าหือเขามีมีดอยู่ในมือก็เลยใช้มีดแทงชายเคราะห์ร้ายไม่ทันได้ใช้ปืนก็พลาดท่าโดนแทงหลายสิบแผลความพิการทำให้ไม่คล่องเหมือนกับวัยรุ่นส่วนโจรรายอื่นก็ยืนดูเฉยเฉยไม่กล้าทำร้ายเหยือ่อ รอจนเหยื่อลม้มฟุบจมกองเลือดข้าวของเงินทองรวมทั้งปืนก็เลยโดนในอ่องล้วงเอาไปหมดเดชบุญชายขาพิการโดนแทงที่ไม่สำคัญแต่ก็บาดเจ็บสาหัสปางตายทีเดียวเพราะกว่าจะมีคนมาพบเจอร่างโชคเลือดของเขาเวลาก็ผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วการนำตัวส่งโรงพยาบาลก็ถูลักษุเลเนื่องจากแท็กซี่เห็นสภาพชายขาพิการโชกชุ่มไปด้วยเลือดเกรงว่าถ้ายอมไม่ขึ้นรถก็จะตายเสียกลางทาง พลเมืองดียืนรอเรียกแท็กซี่หลายคันกว่าจะพบเจอแท็กซี่ใจดียอมพาชายขาพิการไปส่งถึงมือหมอชายขาพิการรอดตายก็จริงแต่ว่าเสียเงินเป็นค่ารักษาตัวเป็นก้อนใหญ่เพราะพลเมืองดีพาเขาไปส่งที่โรงพยาบาลเอกชนค่าใช้จ่ายแพงกว่าโรงพยาบาลของรัฐหลายสิบเท่าร้นคราวนั้นได้เงินจุใจนับเฉพาะปืนที่เอาไปขายในตลาดมืดก็รวมรวมหมืม่นบาท โจนวัยรุ่นมีเงินซื้อเฮโรอีนเสพแล้วก็ซื้อเสื้อผ้าหรูๆคนแถวนั้นเดาได้เลยว่าชายขาพิการถูกพวกนายอ่องทำร้ายแต่ไม่มีใครกล้าเป็นหัวเรือใหญ่เข้าแจ้งความเพราะอะไรก็รู้ๆกันอยู่ทุกคนก็ได้แต่หวังลมๆแรงๆว่าเมื่อไหร่เวรกรรมถึงจะตามสนองนายอ่องเสียทีหลังจากชายขาพิการออกจากโรงพยาบาลราวๆสามเดือนเย็นวันหนึ่งผู้ใหญ่ของนายอ่องซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้เขาปรากฏว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ ยี่ห้อแพงเท่ากับรถเก๋งเมื่อมีรถเป็นของตนเองก็เลยคึกขนองชวนลูกน้องคนสนิทชื่อในกาศนั่งซ้อนท้ายบึงรถออกไปถนนซูเปอร์ไฮเวย์ตกถึงตอนค่ำก็บึงกลับมาขณะที่เลี้ยวเข้าตรอกไม่ได้ชะลอความเร็วก็ไม่ทันเห็นรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านที่วิ่งสวนออกไปทำให้ประสานงากระรถในอ่องอย่างจังไทยมุงที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถที่ชนกันายอ่องน่พังยับคนขับกระเด็นไปสูงกืบย่อเสาไฟฟ้า ตอนหล่นที่ควงสว่านอยู่ในอากาศสองสามตลบโชคดีเหลือเกินที่เอาสองขาทิ้งย่อลงบนถนนเสียหลักเพียงเล็กน้อยแต่ไม่ได้รับบาดเจ็บฝ่ายในกาดซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถในอ่องกระเด็นหือไปถึงริมคูน้ําริมทางรถไฟแล้วก็หล่นตุมลงในคูน้ําตื้นๆก็เลยปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายอะไรอุบัติเหตุผลน,นี้เหมือนจะส่งเคราะห์ร้ายให้ในอ่องโดยเฉพาะเขากระเด็นไปเหมือนกับคนอื่น แต่ว่าวิบตาเดียวรถก็ปลิวมาหล่นทับเข้าที่ขาทั้งสองข้างมอเตอร์ไซค์ของตัวเองคันใหญ่แรงมา้าสูงและน้ำหนักมากเป็นพิเศษเมื่อบดทับลงบนขาขาในอ่องก็เลยหักสะบั้นกระดูกแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยประกอบกับหัวฟาดพื้นถนนเต็มรักยังผลได้เขาสิ้นสติสลบเมือดคาที่อยู่ตรงจุดเกิดเหตุจำเป็นยิ่งที่ชาวบ้านร้านตลาดละแวกนั้นต้องทำตัวเป็นพลเมืองดี บางรายรีบไปบอกทั้งบ้านนายอ่องให้รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางรายก็วิ่งออกไปโบกรถแท็กซี่ช่วยพานายอ่องส่งโรงพยาบาลประเอิญรถแท็กซี่มาก่อนรับนายอ่องขึ้นรถไปกันในกาดคู่หูครู่ต่อมารถที่บ้านนายอ่องถึงได้มาถึงปากตอกครั้นรู้ว่าคนเจ็บถูกพาไปโรงพยาบาลแล้วก็รีบตามไปโดยเร็วชาวบ้านคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ชนกระรถนายอ่องปลอดภัยดีก็จริง แต่ว่ากังวลจนทําอะไรไม่ถูกเนื่องจากตัวเป็นต้นเหตุทําให้ลูกของคนที่ยิ่งใหญ่กว่าใครในตรอกถึงกระบ,บาดเจ็บสาหัสเดชบุญคุณพระช่วยที่มีชาวบ้านแถวแถวปากตรอกเห็นเหตุการณ์หลายคนยินดีเป็นพยานให้ว่าคนขี่รถออกมาจากซอยในใช้ความเร็วธรรมดาฝ่ายในอองเนี่ยบึงมายังกระจรวดถึงปากตรอกก็ตีโคง้งไม่ดูตามาตาเรือถือว่าขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให,ให้เกิดการประสานงา ผู้ใหญ่เขานายอ่องก็เลยไม่อาจจะเอาผิดกับใครได้สําหรับตัวนายอ่องเองเขาบาดเจ็บสาหัสแต่ความเป็นวัยรุ่นร่างกายแข็งแรงก็เลยไม่ตายหมอโรงพยาบาลเอกชนเมื่อรู้ว่านายอ่องเป็นลูกใครความรู้ความสามารถที่มีอยู่เท่าไหร่ก็ทุ่มเทดูแลนายอ่องจนสุดฤิ์กระทั่งประสานกระดูกขาสองข้างสําเร็จแต่ที่ไม่สําเร็จก็คือหัวนายอ่องน็อกพื้นกระทบกระเทือนสมองส่วนควบคุมร่างกาย อาการเขาในอ่องตอนออกจากโรงพยาบาลคือมือสองข้างสะบัดไปมาเหมือนปัดมแมลงวันตลอดเวลาเพราะว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมของสมองตกลงในอ่องกลายเป็นคนพิการแบบมีอวัยวะครบถ้วนเป็นภาระให้คนทางบ้านคอยป้อนข้าป้อนน้ำการเล่าเรียนก็เป็นอันจบสิ้นเพราะใช้มือเขียนหนังสือไม่ได้แล้วสิ่งที่ชาวบ้านหัวตรอกท้ายตรอกยกมือท่วมหัวโมทนาสาธุไปตามตามก,กันก็คือ แก๊งโจรมุมตึกหายสาบสูญไปจากตรอกแห่งนั้นแสดงว่าหัวหน้าโจรจะต้องเป็นนายอ่องล้านเปอร์เซ็นต์เมื่อหัวโจกมีอันเป็นไปบริวารซึ่งเด็กกว่าหัวโจกหลายปีก็หมดพิษสงแยกย้ายกันไปตามทางของตนทางใครทางมันครับ มาคุยกันในข้อที่ว่าบางคนเขาบอกว่าชีวิตนี่มันเลือกไม่ได้ไว่าอย่างนั้นเอเลือกไม่ได้ไม่ค่อยมีหรอกนะมันจะมีแต่เลือกผิดหรือเลือกถูกเท่านั้นเนี่ยอ่าอย่างชีวิตของคุณนิดเนี่ยคุณนิดที่เป็นผู้หญิงนะอะ่คุณนิดเ,นเคยตั้งความหวังไว้เมื่อตอนเด็กว่าชีวิตอนาคตในวันข้างหน้านี่จะต้องสดใสจะมีหน้าที่การงานเป็นหลักเป็นหลง่ง เพื่อที่จะได้เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็น้องเออคิดดีนะีคุณนิดนะคิดดีบอกว่าถ้าจะมีแฟนมีคู่ชีวิตก็จะต้องเป็นคนดีอ่ะแกบอกว่าต้องผิดหวังเพราะชีวิตมันไม่ใช่นิยายที่จะนึกเอาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้น้อยครั้งที่ทุกคนจะสมหวังอย่างเช่นแกทุกวันเนี่ยผิดหวังในชีวิตครอบครัวมีแต่เรื่องไม่สบายใจทุกใจแกจําได้ว่าตอนนั้นแกก็ พยายามอดทนสู้มาตลอดตั้งแต่เด็กตั้งใจว่าจะเรียนให้สำเร็จแต่ว่าขาดทุนเรียนก็เพราะจนสงสารพ่อต้องทนทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไม่มีสมบัติอะไรมีแต่แรงกายรับจ้างทำงานเขากินไปวันวันไหนจะค่าเล่าเรียนลูกอีกประกอบกับพ่อกว่าอายุมากแล้วแม่ก็ไม่มีแม่ตายไปแล้วแกก็เลยมีโอกาสเรียนแค่มสสามเท่านั้นเองผิดกับเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกัน ท,ทั้งที่แกก็เรียนดีนะการเรียนอยู่ในขั้นดีทีเดียวเมื่อย่างเข้าวัยสาวแกก็ได้รู้จักกับผู้ชายมากมายเพราะว่าแกเป็นคนหน้าตาดีแต่ละคนต่างมาให้แกเลือกทั้งนั้นนะนะแกก็ตัดสินใจเลือกคนที่มีฐานะดีกว่าเพราะว่าคิดว่าเขานะคงจะรักจริงแล้วก็การมีฐานะของเขาเนี่ยคงจะช่วยพ่อแม่ได้ว่าอย่างนั้น เพราะว่าผู้ชายเขาก็บอกว่าสงสารคนเราจะจนหรือมีไม่ใช่สิ่งสําคัญน,ะนะเขาพูดอย่างนั้นนะก็ผู้ชายมันก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละถ้าคนจนพยายามที่นรนต่อสู้เก็บหอมรอมริบสักวันก็รวยนะว่าอย่างนี้นะแหมพอพูดอย่างนี้ใจมันก็พองอัสินี่แสดงว่าเขาเข้าใจคนจนเออถ้าเข้าใจคนจนอย่างนี้อยู่ด้วยกันได, <c oughs> คดไนน้คิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนั้นนะเขาบอกว่าถ้าจนพยายาม ต่อสู้เก็บหอมรอมริบสักวันรวยแต่ถึงจะรวยแล้วแต่ไม่ทำงานหาเงินมาเพิ่มมีแต่ใช้สักวันก็หมดไปโอ๊ยพูดจามีหลักมีเกณฑ์เข้าท่าเอ้ยก็เลยเชื่อเขาตัดสินใจไปอยู่กินกับเขาเลยอ่ะง่ายดีพ่อเสียใจมากไม่ได้แต่งอนะ่อะไปอยู่กับเขาพ่อเสียใจมากตอนไปอยู่ด้วยใหม่ๆก็เกรงใจพ่อแม่ของสามีมาก ยังไงยังไงก็ยังคิดเสมอว่าตัวเราเนี่ยจนนะคุณนิดเขาคิดอย่างนั้นนะว่าตัวแกเนี่ยจนพ่อกับแม่ผู้ชายเขาคงจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่มาได้ลูกชายเขามาได้เมียจนๆแกเข้าไปอยู่บ้านเขาก็พยายามทำงานต่อสู้เรียกว่างานหนักก็เอางานเบาก็สู้ละอ่า แล้วสามีของคุณนิดเนี่ยก็เป็นคนเชื่อฟังพ่อแม่ของเขามากพ่อแม่ของเขาสั่งยังไงบอกยังไงเขาต้องทําอย่างนั้นเลยหนึ่งปีแรกที่คุณนิดไปอยู่ด้วยทั้งทําไร่ทํานาแล้วไม่เคยได้อะไรเลยนอกจากได้กินข้าวแล้วก็ค่าซื้อเสื้อผ้าสองสามรอบาทเท่านั้นเองปีหนึ่งนะนะทั้งที่รายได้ก็เยอะนะรายรับนี่เยอะอยู่ได้สองปีมีลูกได้กันคนหนึ่ง คุณนิดก็ต้องลำบากทั้งกายทั้งใจตอนคลอดบุตรใหม่ๆกินข้าวกับน้ําปลาเป็นเดือนๆนะแม่สามีเขาบอกว่าอย่างนั้นเขาบอกคนคลอดลูกใหม่ๆกินอะไรไม่ได้ต้องกินกับน้ําปลาเป็นเดือนเลยเสร็จแล้วตอนหลังก็มีเนื้อปลาบ้างอถ้าได้ปลามานี่แม่ของสามีจะตัดมาให้ท่อนหนึ่งบอกว่าให้ต้มกินแต่น้ำนะแล้วกากปลาอย่าทิ้งนะเอาไว้ต้มกินทีหลังอีก คุณนิดก็เชื่อโดยไม่เคยเอ่ยปากพูดให้สามีฟังเลยแม้แต่นิดเวลาลูกหลับแทนที่จะได้พักผ่อนแม่สามีต้องใช้ทำโน่นทํานี่เรื่อยไปพอลูกรู้จักเดินได้ที่นี้เด็กๆก็ชอบสุกซนอ่ลูกตกบันไดก็หาว่าคุณนิดดูแลลูกไม่ดีในแต่ละวันที่อยู่บ้านนี่แม่สามีต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้ใส่หูอยู่เสมอพูดให้ช้ำใจ คุณนิดก็ไม่เคยออกปากเถียงแต่อย่างใดอย่างมากก็แอบ,บร้องไห้อยู่กับหัวกระไดอะแหละร้องไห้อยู่คนเดียวพอปีที่สามลูกโตพอที่แกจะไปทำงานได้แล้วคุณนิดก็ตั้งนาตั้งตาทำงานคิดอยากจะได้โน่นได้นี่คิดว่ารายได้ปีหนึ่งปีหนึ่งทั้งจากการทำไร่ทำนานี่มันตกปีงตั้งหลายหมื่นบาทพ่อแม่สามีคงจะแบ่งให้ใช้มั่งอย่างน้อยสักพันสองพันก็ยังดีเผื่อจะได้แบ่งให้พ่อแม่ตัวเองได้ใช้บ้างแต่ที่ไหนได้ เข้ากระเป๋าพ่อแม่สามีแล้วเงียบเก็บเงียบเลยทั้งๆท,ที่คนทํามีเพียงแต่คุณนิดกับสามีสองคนเท่านั้นแหละหน้าที่การงานอะไรทุกอย่างก็มอบไปคุณนิดกับสามีทําหมดแต่ว่าคุณนิดกับสามีไม่มีสิทธิ์เคยพูดกับสามีสามีกลับตอบว่าเอ้ยพ่อแม่เขาจะเอาไปไหนก็เ,เก็บเอาไว้ให้เราอะแหละเก็บเอาไว้ให้ลูกเราอ่า ก็จริงอยู่หรอกอย่างน้อยลูกก็มีส่วนบ้างไม่ใช่คอยให้พ่อแม่สิ้นใจซะก่อนจะจับใจใช้สอยอะไรก็ยากเออก็เอามาให้ใช้มั่งสิที่นี้พ่อแม่ของสามีเนี่เป็นคนขี้เหนียวจริงๆไม่ยอมจับใจอะไรง่ายๆถึงขนาดมีคนบอกบุญวัด,วดโน้นวัดนี้อ่าเวลาจะทำบุญทีหน่อยเดียวแม่สามีก็ยังพูดบอกไปทำบุญทำไมวัดอื่นจะทำก็ทำบุญที่วัดตัวเองไม่ดีกว่าเหรอไปทำบุญไกลๆทำไม เคยไปพึ่งพาอาศัยอะไรบ้างที่วัดนนทนอ้าวบางทีเอาของไปถวายพระของดีๆแม่ก็จะไม่ยอมเอาไปหรอกเสียดายบอกเก็บไว้กินดีกว่าแม้กระทั่งของจะให้คนอื่นก็เหมือนกันให้แต่ของเลวๆอย่างเช่นวันไหนได้ปลามาเยอะก็เลือกเอาแต่ตัวที่ตายบ้างเน่าบ้างให้คนอื่นจับจับวางวางขวาจะเลือกได้ตัวที่เลวที่สุดนี่ก็ต้องนานพอเห็นว่าเลวที่สุดตัวไหนก็ตัวนั้นแหละที่จะให้ชาวบ้านเขานะ่ะ คุณนิดก็ไม่ชอบที่พ่อแม่สามีประพฤติอย่างนี้แต่ก็ไม่ไม่รู้จะทำยังไงจะไปว่ากล่าวได้ยังไงนอกจากทำไม่รู้ไม่เห็นบางทีมีคนมาขอข้าวอแม่ผัวก็บอกไม่มีท,ท,ทั้งที่ข้าวก็เต็มยุง่งนะคุณนิดก็สงสารแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็หน้าตาปริบทำตาปริบๆนะยกมือพนมอยากจะมาขอข้าวสารนะนะ เออข้าวเต็มยุ้งไม่รู้จักให้เขาสักเม็ดนะก็เคยคิดคุณนิดบอกว่าเคยคิดว่าถ้าหากว่าแกมั่งมีอย่างพ่อแม่สามีเนี่ยแกก็จะแจกทานให้กับคนยากคนจนสงสารพรรู้รสชาติความจนว่าเป็นยังไงเคยรู้มาก่อนแล้วแต่คนรวยเนี่ยไม่เคยคิดถึงคนจนหรอกคุณนิดอดทนอยู่มาได้8ปีย่างปีที่9แล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่อย่างขี้ข้า เป็นค่าทาสทำงานทั้งปีไม่มีอะไรวันๆมีแต่เรื่องเดี๋ยวก็ได้ยินแม่สามีพูดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวก็พูดอย่างนี้เหมือนอย่างคำว่าแม่ผัวกับลูกสะพ้ยนะที่คนโบราณเขาพูดแต่มันจริงเข้ากันไม่ค่อยได้ฮนะแต่ว่าคุณนิดก็ไม่เคยจะเอ่ยปากพูดกับสามีกลัวเขาจะหาว่าหาเรื่องพูดใส่ร้ายพ่อแม่เขาก็มีแต่ทนทนเอาไว้บางครั้งก็นึกน้อยใจตัวเองเหมือนกันสงสารตัวเองที่หลงเลือกทางเดินที่ผิด คิดหนักๆเขาก็เสียใจแอบร้องไห้คนเดียวคิดจะแยกทางกับสามีแต่ก็สงสารลูกกลัวลูกจะขาดแม่ไม่อยากให้เป็นเหมือนอย่างตัวแกที่แม่ต้องตายจากไปตั้งแต่เล็กแต่ว่านี่แกยังไม่ตายแต่ลูกจะกำพร้าแม่เอาจะเอาไปด้วยถ้าจะเอาไปด้วยก็กลัวจะไม่มีสมบัติอะไรให้อ่าไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องลำบากยากจนเหมือนแม่ ต้องไปถูกเขากดขี่ข่มเหงตลอดชีวิตเพราะความจนนี่นะก็ไม่อยากให้ลูกจนถ้าอยู่ที่เนี่ยก็ยังพอมีหวังว่าปู่ย่าเขารวยก็เลยต้องสู้ทนหวานอมขมกลืนตลอดต่อมาแกก็มาอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะ,อ,ะอ่านแล้วก็ทำให้เห็นความเป็นจริงของโลก ว่ามันมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีหัวเราะก็ต้องมีร้องไห้แล้วเราจะมัวคิดทุกข์ใจให้เศร้าหมองทำไมอะไรก็ไม่แน่ไปไม่เที่ยงทั้งนั้นแนะแม้แต่ตัวเขาเราเองแท้ถึงเวลาหมดลมเลยยังเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนับประสาอะไรกับของนอกกายเราจะอยากได้ไปทำไมให้พอใจกับสิ่งที่เรามีนะเพราะว่าคุณนิดเนี่ยได้ข้อคิดว่าแกหลงเดินทางผิดมานานแล้วนะ และจะไม่ยอมเดินต่อไปอีกแล้วแกพบหนทางเดินดีที่สุดแล้วโดยเฉพาะหนทางนี้มีแต่ความสว่างไม่มืดมนก็คือการทำใจนะธรรมะนี่แปลว่าการทำใจชัดๆเลยท่านบูฟังนะถ้าทำใจไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเรียนธรรมะหรอกสอนอะไรก็ไม่เอาบอกอะไรก็ไม่รู้จักฝืนไม่รู้จักขืนใจตัวเองนะอย่าเรียนเลยธรรมะวันพรุ่งนี้หรือเมื่อวานจะเป็นอย่างไรอย่าไปคิดถึง ทั้งที่ยังไม่มาถึงและผ่านไปแล้วไม่ต้องคิดเอาวันนี้วันเดียวพอวันนี้ทำให้ดีที่สุดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกเสร็จแล้วกลางคืนนอนหลับสบายพรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่แล้วก็ไม่ต้องคิดถึงวันนี้อีกต่อไปคิดถึงก็พรุ่งนี้นะคือคิดเฉพาะวันเฉพาะวันอย่างเดียวอันนี้จะไม่มีวันทุกไม่ไม่มีวันโศกไม่มีวันเสียใจเพราะว่าวันนี้ เป็นวันที่ได้พบแล้วซึ่งทางเดินที่ดีที่สุดครับนี่คุณนิดแกว่าอย่างนั้นครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับ